ทั้งที่อยากทำดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังคมนะคะแต่ก็กลายเป็นถูกมองว่าทำดีสร้างภาพค่ะสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีนะคะอย่างพี่อู๊ดเป็นต่อโดยก่อนหน้านี้ค่ะทั้งแจกน้ำฟรีให้กับชาวบ้านที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะสู้ภัยแล้งรวมถึงแจกข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วยค่ะล่าสุดนะครับเจ้าตัวเผยสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะให้ใครมาชื่นชมเพราะว่าตัวเองครับได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนมาตลอดยาวนานกว่า10ปีแล้วเจ้าตัวยอมรับครับว่าไม่แปลกที่จะมีทั้งคนชมแล้วก็คนด่าว่าทำเอาหน้าก็ตามยังไงครับก็ขอทำต่อไปเรื่อยๆครับผมอยากให้เห็นว่าถ้าเกิดสังคมอื่นๆชุมชนบ้านอื่นจังหวัดอื่นที่อื่นเขาเห็นแล้วอาจจะได้เอาเป็นตัวอย่างบ้างแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนเป็นตัวอย่างกับลูกหลานคนรุ่นหลังเรื่องของการแบ่งปันเรื่องความมีน้ำใจอยากปลูกฝังแค่นี้แล้วผมไม่ได้เพิ่งทำนะไม่ได้เพิ่งทำว่าเอ้ยโควิดแล้วไปแจกผมทำมาเป็น10ปีแล้วฮะทำมา10ปีทำทุกรูปแบบในการจิตอาสาทำเยอะครับทำเยอะไปวิ่งกับพี่ตูนไปวิ่งเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลนะพาเพื่อนๆดารามาวิ่งก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนที่อยากจะช่วยคนเป็นกำลังใจให้กับคนที่รอรับความช่วยเหลืออยู่ผมเห็นว่าบางคนลำบากบางทีคนไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆเลยเชียวน่าเห็นใจนะฮะส่วนสรุปง่ายๆก็คือคิดว่าจะทำต่อไปอีกถ้ามีโอกาสก็จะทำไปเรื่อยๆ